Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองนะครับในรายการ T-Techใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของโลก IT ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆข่าวสาร IT รวมถึงแอปพลิเคชันต้องคอยติดตามรายการตลอดทั้งวันนี้ให้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตกันเลยดีกว่าครับกับช่วง T-News T-News มาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าวันนี้พี่ขอโซโล่ก่อนเลยครับเก่งครับเชิญเลยต้องขอบอกว่าใครที่เคยดูหนังเรื่อง Pacific Rim เนี่ยจะต้องเห็นว่ามีการแบบว่าคนเข้าไปนั่งบังคับในหุ่นยนต์นะแล้วสู้กันหรือเดินไปมาอย่างเงี้ยตอนนี้ขอบอกว่าฝันเป็นจริงแล้วคือหมายถึงเราจะได้ไปบังคับหุ่นยนต์ถูกต้องครับเราจะสามารถเข้าไปนั่งในหุ่นยนต์แล้วก็บังคับให้เขาเดินได้ย่อได้ขยับแขนขาได้จริงตอนนี้จะไม่เป็นแค่ฝันอีกต่อไปแล้วนะครับล่าสุดครับหุ่นยนต์บังคับถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัทฮันกุกมิแรนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีสัญชาติเกาหลีใต้เขาได้ผลิตหุ่นยนต์ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งบังคับในตัวหุ่นยนต์ได้น่ามากเลยเมื่อก่อนคิดว่าเป็นแค่ฝันนะว่าเอ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เหมือนน่าจะมีแต่ในหนังตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจริงแล้วนะครับโดยจากการรายงานของเว็บไซต์ Engadget เนี่ยเผยว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวนี้นะครับมีชื่อว่า Method 2นั่นเองมันถูกออกแบบมานะครับโดยนายวิทาลีบูการ์ลอฟนั่นเองนะครับเป็นนักออกแบบผู้เคยทำงานด้านสเปเชียลเอฟเฟคในฮอลลีวูดมาแล้วด้วยแต่วัตถุประสงค์ที่ทำหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าทำขึ้นมาเพื่อใช้แทนแรงงานมนุษย์ในการเข้าไปช่วยเหลือต่างๆในพื้นที่ที่อันตรายเพราะบางทีถ้ามนุษย์เข้าไปอาจจะเสียอันตรายมากเกินไปก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปทำปฏิบัติหน้าที่แทนละกันแล้วก็หุ่นยนต์ก็มีแรงยกมากกว่าคนด้วยเนาะในการทำงานต่างๆแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ดีนะครับตอนนี้หุ่นยนต์เจ้า Method 2ตัวนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับสามารถทดสอบได้เฉพาะในห้องแลบเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วก็บอกว่าคาดว่าทางบริษัทนะครับจะพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องจนทำให้มันสามารถใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ครับเอ้ยแต่แค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะอย่างน้อยก็สิ่งที่เราเคยคิดเคยจินตนาการไว้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมาบ้างแล้วก็รอดูความคืบหน้าในอนาคตนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการชาร์จแบบไร้สายก็มีมานานแล้วนี่ก็มีมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นตัวช่วยค่ะเขาคิดค้นเทคโนโลยีแบบใหม่เป็นสติ๊กเกอร์ซึ่งสติ๊กเกอร์เนี้ยแปะเข้าไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆก็ได้มันจะทำให้สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ทันทีเดี๋ยวนะแค่แปะสติ๊กเกอร์ไปเนี่ยแค่แปะสติ๊กเกอร์เนี่ยแหละชาร์จแบตแล้วเลยเหรอชาร์จได้แบบไร้สายล้ำขนาดนั้นเลยเหรอล้ำขนาดนั้นคือต้องบอกว่าปกติอะอย่างสมมติมือถือของพี่ทีไม่มีฟีเจอร์ไวเลสชาร์จครับพอแปะแผ่นสติ๊กเกอร์นี้เข้าไปชาร์จเลยชาร์จได้เลยเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องบอกงี้ค่ะว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีขั้วบวกขั้วลบอยู่ในตัวเองแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อกับมือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone อาจจะมีพอร์ต Lightning นะคะหรือว่ามี USB Type C หรือว่าจะเป็น USB ธรรมดาของคนที่ใช้ฝั่ง Android ก็ได้วิธีการคือแปะสติ๊กเกอร์นี้เข้าไปที่ด้านหลังโทรศัพท์เสียบเจ้าพอร์ตนี้เข้าไปเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เครื่องของเราแล้วก็สามารถเอาเจ้าเครื่องของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่ารุ่นไหนก็ได้แหละใช่ไปวางบนแท่นชาร์จของเขามันก็จะสามารถชาร์จไร้สายได้ทันทีแบบไม่ต้องเสียบสายเลยเจ๋งว่ะอันนี้อันนี้เจ๋งเลยอ่ะแล้วก็การชาร์จ1ครั้งชาร์จได้มากกว่า1เครื่องด้วยนะได้ประมาณ 3-4 เครื่องคือวางไว้ติดกันบนแท่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติว่าในบ้านหนึ่งมีแท่นชาร์จแท่นนึงยาวๆสามารถวางได้เลยค่ะ4คนพร้อมกันถ้าเกิดใครบอกว่าเอาแล้วอย่างนี้เราชาร์จแบบธรรมดาได้ไหมคือถ้าจะเสียบสายชาร์จธรรมดาได้ไหมได้แต่ว่าต้องถอดตัวไอ้ที่เป็นไวเลสชาร์จตัวสติ๊กเกอร์เนี้ยออกก่อนเพราะว่าเวลาเราเสียบคือมันจะไปเสียบอุดช่องตัวที่เป็นพอร์ตของเครื่องเลยนะคะก็ต้องถอดอันนั้นออกก่อนมาที่ข่าวต่อมาบ้านดีกว่านะครับเก่งครับเป็นข่าวดีเกี่ยวกับสาวกของ Samsung ซึ่งหลายคนที่ใช้อุปกรณ์ Wearable Device ของ Samsung นะครับไม่ว่าจะเป็นGear S นะครับรวมถึง Gear S3 S2 แล้วก็ Gear Fit 2ต่างๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองใช้มือถือ iPhone อะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยรองรับกันเท่าไหร่ถูกก็มีข่าวลือมาต่างๆนานาว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีการรองรับกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วต่างๆนานาออกมาล่าสุดวันนี้ครับทางแบรนด์ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ Gear S3 นะครับ Gear S2 และ Gear Fit 2เนี่ยจะสามารถใช้งานกับแพลตฟอร์ม iOS ได้โดยสมบูรณ์แล้วโดยจะแบ่งเป็น2แอปพลิเคชันนะครับอาทิ Samsung Gear S เนี่ยสำหรับGear S2 และ S3 นะครับส่วน Gear Fit 2เนี่ยให้ดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Gear Fit นะครับผ่าน App Store หรือว่า app.samsung.com/gear ก็ได้นะครับก็สามารถทำให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยวิธีการใช้งานครับคือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นแบบปกติเลยจากนั้นแอปพลิเคชันนะครับจะซิงค์ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
ื่อจะรองรับระบบปฏิบัติการการใช้งานร่วมกับ iPhone 5ขึ้นไปเช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการ iOS 9.0 ขึ้นไปเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รุ่นแล้วก็ระบบปฏิบัติการตามนี้มีเกียร์อยู่ก็โหลดเลยถูกต้องค่ะมาต่อกันที่หนึ่งข่าวเรื่องราวของอีคอมเมิร์ซกันบ้างนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าช่วงนี้อีคอมเมิร์ซมาแรงมากถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราเองช่วงปีที่แล้วเนี่ย Facebook เขาก็เคยออกตัวโฆษณาออกมาว่าตัว Facebook Messenger เนี่ยมันจะมีความสามารถในการรองรับอีคอมเมิร์ซมากขึ้นในการให้เราสามารถโอนเงินจ่ายเงินผ่านทางหน้า Facebook Messenger ได้เลยก็สะดวกมากยิ่งขึ้นในการซื้อของออนไลน์อะไรต่างๆใช่แต่ว่าฟีเจอร์นั้นปีที่แล้วยังไม่ได้ใช้ครับแต่จะมาได้ใช้กันปีนี้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเบต้าออกมานะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเริ่มเห็นคำว่า request payment through Facebook เรียบร้อยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะเป็นช่องทางในการจ่ายเงินรูปแบบใหม่แต่ว่าอันนี้ Facebook เขาไม่ได้ทำคนเดียวนะไปจับมือกับบริษัทนะคะที่มีชื่อว่า Qwik by 2C2Pซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานระดับโลกแหละก็จะมาคอยดูแลเรื่องของการจ่ายเงินผ่านทาง Facebook Messenger แต่ว่าถ้าเกิดใครจะใช้บริการก็คือต้องไปลงทะเบียนกับทาง 2C2P เขาก่อนนะคะแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานลงบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตของตัวเองให้เรียบร้อยถึงจะใช้งานได้ค่ะก็ถือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆนะครับมากต่อไปนี้อยู่บ้านเฉยๆก็เสียตังค์ได้มากขึ้นอันนี้คือข่าวดีใช่ไหมไม่รู้จะดีหรือร้ายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันอีกต่อไปถูกต้องอยู่บ้านก็เสียตังค์อยู่บ้านก็เสียตังค์ได้เข้าห้องน้ำก็เสียตังค์ได้อยู่บ้านเฉยๆก็มีของมาส่งถึงหน้าบ้านได้โดยไม่ต้องขยับขยื่นและนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจที่เราฝากกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะพักกันนะครับเรามีอีเวนท์ที่น่าสนใจประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกเช่นเคยครับไปชมกันเลยค่ะอัปเดตวันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทางซัมซุงมาฝากกันค่ะบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดได้แถลงกลยุทธ์การทำการตลาดรูปแบบใหม่ในปี2560โดยเพิ่มการสื่อสารและแนะนำสินค้าผ่านสื่อดิจิตอลหลักมากขึ้นทั้ง Google, Facebook และ LINE รวมทั้งยังได้มีการปรับใช้เครื่องมือ iBeacon ที่เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณแจ้งข้อมูลข่าวสารการลดราคาหรือคูปองสิทธิพิเศษเมื่อผู้ใช้บริการเดินผ่านหน้าช็อปนอกจากนี้ยังได้เน้นช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยจากข้อมูลพบว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันใช้เวลาในโลกออนไลน์มากที่สุดถึง 4.2 ชั่วโมงต่อวันและเลือกเสพข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนมากกว่าสื่ออื่นๆอีกด้วยอีกทั้ง Samsung ยังได้มีการขยายช่องทางการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเครื่องปรับอากาศ Samsung InWater WinFree และหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้ผ่านแอปพลิเคชันแม้ไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ T-Tech